อาลัยแม่บิ๊กป้อมสายสนีวงสุวรรณแม่ผู้สร้างของลูกชายทั้ง5เปิดตัวว่าที่ผู้นำ3คน3เหล่าทัพสานต่อภารกิจกองทัพไทยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและอาลัยยิ่งต่อการจากไปของนางสายสนีวงสุวรรณมารดาของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแม่บิ๊กป้อมหรือที่คนในครอบครัวจะเรียกกันว่าคุณย่าได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย98ปีด้วยโรคไตและโรคชราที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9เมื่อช่วงเวลาประมาณ 23:00 นของวันที่8กันยายนที่ผ่านมาโดยจะมีพิธีสวดอภิธรรมศพที่วัดสมณัตราชวรวิหารศาลา5เป็นเวลา7วันตั้งแต่วันที่10ถึง16กันยายนและพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันที่10กันยายนจากนั้นจะประจุศพเป็นเวลา100วันก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปนางสายสนีสมรสกับพลตรีประเสริฐวงสุวรรณมีบุตรชายด้วยกัน5คนโดยพลเอกประวิตรเป็นลูกชายคนโตพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนายพงพันธ์วงสุวรรณและนายพันพงษ์วงสุวรรณตามลำดับว่ากันว่าเมื่อพลตรีประเสริฐผู้เป็นสามีและบิดาของบิ๊กป้อมถึงแก่กรรมเมื่อปี2527นางสายสนีผู้เป็นมารดาได้เลี้ยงดูลูกชายทั้ง5มาเป็นอย่างดีแต่ละคนต่างเติบโตในเส้นทางของตนเองเป็นในพลรับราชการ3คน3เหล่าทัพก้าวเดินจนถึงจุดสูงสุดของอาชีพอาทิบิ๊กป้อมลูกชายคนโตเติบโตขึ้นมาในกองทัพบกเป็นผู้บัญชาการทหารบกก่อนกลายมาเป็นพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์ของพี่น้อง3ปอในเวลาต่อมาและพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณก็เคยขึ้นดำรงตำแหน่งผบ.ตร.ขณะที่คนที่ไม่ได้ราชการไม่ได้รับราชการอย่างนายพงพันธ์วงสุวรรณหรือโค้ชก๊อกซึ่งเสียชีวิตแล้วก็ถูกบันทึกไว้ในตำนานวงการฟุตบอลในฐานะอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอล TOT ที่มากฝีมือกล่าวได้ว่านางสายสนีเป็นผู้หญิงแกร่งเป็นแม่ผู้สร้างของลูกชายทั้ง5ก็ว่าได้และเป็นที่ทราบกันดีในหมู่คนใกล้ชิดว่าบิ๊กป้อมและน้องๆต่างมีความรักและความผูกพันกับผู้เป็นแม่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะพลเอกประวิตรแม้จะเติบโตเป็นพี่ใหญ่ในกองทัพแต่เกือบจะทุกวันบิ๊กป้อมจะต้องใช้เวลากับมารดาทานอาหารเช้าหรือทำกิจกรรมภายในครอบครัววงสุวรรณกับน้องๆและช่วงที่แม่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎพลเอกประวิตรก็จะไปเยี่ยมเกือบทุกวันการจากไปของผู้เป็นมารดาในครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียของครอบครัววงสุวรรณและเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอาลัยของพลเอกประวิตรอย่างแท้จริงโอกาสนี้คอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังพลเอกประวิตรและครอบครัววงสุวรรณอีกครั้งณที่นี้การโยกย้ายในฐานประจำปีนี้ลงตัวเรียบร้อยแล้วโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ลงนามในบัญชีรายชื่อโยกย้ายก่อนนำขึ้นทูลเกล้าในสัปดาห์นี้ซึ่งตำแหน่งหลักก็เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เสนอขึ้นมากองทัพบกพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกพลเอกธีรวัฒน์บุญยวัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นรองผบ.ทบ.พลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.พลโทธรรมนูญวิถีแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.พลโทวรเกียรติรัตนานนท์รองเสนาธิการทหารบกเป็นเสนาธิการทหารบกและพลโทเจริญชัยหินเทาแม่ทัพน้อยที่1ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1กองทัพเรือพลเรือเอกชาติชายศรีวราขานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารเรือกองทัพอากาศพลอากาศเอกแอร์บูลสุทธิวันผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศสำหรับบิ๊กบี้
พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ที่ขึ้นนั่งผบ.ทบ.นั้นเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่22นักเรียนนายร้อยพระจุลจอม9รุ่นที่33เข้ารับราชการในกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จังหวัดปราจีนบุรีตำแหน่งผู้บังคับการกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ถือว่าเป็นสายเลือดบุรพพยัคฆ์คนหนึ่งต่อมาย้ายไปสังกัดกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์กองพลที่1รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรีในตำแหน่งรองผบ.ร.31รอ.ถือว่าเป็นสายหมวกแดงและเมื่อมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับปิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นฝ่ายเสนาธิการประจำกองพลที่1รักษาพระองค์ในตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์และผบ.พล1รอ.จึงถือว่าครบเครื่องมีสายเลือดทั้งบุรพพยัคฆ์หมวกแดงและวงเทวันเมื่อบิ๊กบี้ขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.ก็ถูกวางตัวให้เป็นทายาทบิ๊กแดงเป็นแคนดิเดตผบ.ทบ.มาตั้งแต่ต้นดังนั้นการที่บิ๊กบี้ขึ้นนั่งผบ.ทบ.ครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายแต่อย่างใดส่วนตำแหน่งผู้บัญชาการฐานเรือก่อนหน้านี้มีแคนดิเดต3คนก็คือพลเรือเอกช่อฉัตรกระเทศรองผู้บัญชาการฐานเรือพลเรือเอกชาติชายศิวรขานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและพลเรือเอกสิทธิพรมาศเกษมเสนาธิการทหารเรือซึ่งในที่สุดแล้วผู้บัญชาการทหารเรือก็ได้เสนอชื่อพลเรือเอกชาติชายศิวรขานและได้รับการสนับสนุนจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเรือเอกชาติชายนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20เคยผ่านตำแหน่งสำคัญอาทิผู้บังคับการเรือต่อ14ผู้บังคับการเรือหลวงท้ายเมืองนายธงผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำกรุงมาดริดณราชอาณาจักรสเปนเสนาธิการทัพเรือสัตหีบรองเสนาธิการทหารเรือเสนาธิการทหารเรือและผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือการขึ้นนั่งผู้บัญชาการทหารเรือครั้งนี้นอกจากพัฒนากิจการทหารเรือแล้วภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษก็คือสานต่อโครงการเรือดำน้ำสำหรับกองทัพอากาศก่อนหน้านี้มีคู่แคนดิเดตที่จะขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคือพลอากาศเอกธฤทธิ์ปุณศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและพลอากาศเอกสุทธิพันธ์ต่ายทองเสนาธิการทหารอากาศแต่สุดท้ายพลอากาศเอกมานัทวงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศคนปัจจุบันก็เสนอชื่อพลอากาศเอกแอร์บูนสุทธิวันผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศซึ่งถือว่าอยู่นอกสาย5เสือทออขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศบิ๊กแอร์พลอากาศเอกแอร์บูนสุทธิวันนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่21อดีตนักบิน430อดีตผู้บัญชาการฝูงบิน601ผู้การกองบิน6ดอนเมืองเคยรับผิดชอบเครื่องบินลำเลียงพระที่นั่งและยังเป็นผู้ช่วยทูตอาหารอากาศประจำสิงคโปร์ภารกิจครั้งนี้เพื่อมาพัฒนากองทัพรองรับโครงการในการพัฒนาเครื่องบินรบฝูงใหม่ทดแทนตามแผนของกองทัพอากาศส่วนชื่อแปลกๆแอร์บูนั้นมีที่มาจากการที่บิดาซึ่งเป็นนักบินกองทัพอากาศเคยฝึกร่วมรบกับหน่วยบินแอร์บูของสหรัฐอเมริกาซึ่งคล้ายกับการฝึกคอปาโกในปัจจุบันด้วยความประทับใจจึงนำชื่อแอร์บูมาตั้งเป็นชื่อลูกชายและวันนี้ลูกชายชื่อเก๋ๆแอร์บูคนนี้กำลังจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการทัพฟ้านั่นเองนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคน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 ข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับเราเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีถึงพอดแคสต์ของเรานะครับเสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ